นี้ถ่ายโปรเจกต์ SQ แรกตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเลยใจสั่นตุ๊บตับตุ๊บตับเอ้าใส่ถุงเท้าผิดทำไมอ่ะผิดข้างต้องอยู่ข้างนอกโลโก้ไม่มีใครบอกแต่ระดับพี่ยิมก็น่าจะอาจจะผิดข้างได้เพราะว่าน้องโดไม่ช่วยน้องโดน้องโดอยากฟังเพลงอะไรอ่ะอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เพลงพี่เบิร์ดอ่ะเฮ้ยไม่ได้ที่จริงมันคือการยกตัวแหละแต่ว่าเป็นการยกตัวแบบในแบบที่พี่ยิมเข้าใจว่ายกแบบนี้แหละใช่ปล่อยทุกอย่างให้ฟรีการเต้นมันอยู่ที่ใจถ้ารู้แบบเจ็คตี้อะแฟนจันมาแล้วจันนี่แล้วนะเธอคนละเป็นจีนเดียวที่สนุกที่เหลือร้องไห้อย่างนั้นมาใกล้ใกล้มันถ้าเต้นสุดแม่ใครไม่เต้นตามถือว่าเฉยว่าให้พูดคนเดียวว่าไม่มีเพื่อนไม่มีคนคบบ่มองหน้ามองหน้าหาเรื่องเหรอโอเคไปแลกเงินจริงๆเข้าคาแรคเตอร์จูนยิ้มเดือดหลังเกือบไม่อยู่เกือบดึงไม่ทันเหมือนเดิมเขาบอกว่าจะไม่ใกล้พี่ต่อแล้วกลัวพี่ต่อดูครับอ่ะพี่ถอยหลังหน่อยถอยหลังจริงๆนอกเหนือจากการทำสมาธิแล้วต้องเล่นจากความรู้สึกที่เรารู้สึกจริงยิ้มรักแม่ตั้มไหมครับรักรับไม่ได้ Backflip Step Nebula of Him จำไว้ให้ดีท่านี้ดังแหกแน่ไอ้สกายเขาแหกซูมเร็วที่กองเรามีนักแบดที่กำลังดังมากมาทีมสาวปอทีมชาติอันดับ9ของโลกคนลุกแม่งกวนตีนจะโวยวายใส่หน้ามันแต่ว่ามีคนมาห้ามเฮ้ยยิม
ไม่ก็ถือว่าหลุดรอไม่ไงต้นกับปลายแค่ชื่อกวนตีแล้วฟังชื่อแล้วนึกว่าสอบดูก็รู้ว่ายังเรียนอยู่อ่ะเพราะมีต้นมีปลายไงใช่ไหมสมมุตินะนี่ยังยากนี่มันก็ยากใช่มันต้องอย่างนั้นนะมันต้องมีจังหวะแบบอันไหนลองทำให้ดูก่อนมาเดินได้ไหมยิงหยุดหยุดไงก็ต้องรอกรรมการเรียกก่อนหรือว่าเนี่ยพวกมันแกล้งอ่ะมันไม่ได้เชื่อผู้จริงไงกรรมการไม่เชื่อหรอเนี่ยจะไปย่าใจเย็นๆเนี่ยไม่คือว่าเนี่ยพวกเนี่ยพวกมันอ่ะเอาไปเดี๋ยวนี้เราอยู่เนาะไม่ยืนเนี่ยพวกมันอ่ะกรรมการมันแกล้งครับกรรมการเนี่ยมันตั้งใจนะที่มันทำอย่างเงี้ยไม่มีมารยาทเลยเชือกมันไม่ได้หลุดจริงอ่ะสัปยะใจเย็นๆหน่อยลงไปก่อนสัปยะใจเย็นๆหน่อยกรรมการเนี่ยที่มันทำอ่ะไม่มีมารยาทเลยให้ใบเหลืองมันเลยมาเราใบแดงแบบไม่พูดถึงเอาแบบคุ้มหนักกว่าซีนวันที่เควี้ยงไม้อีกอันนี้หนักกว่าด้วยหลายๆอย่างที่ยากกว่าแล้วก็อารมณ์ดีดเหมือนคนบ้ามากผมเอาใจให้มันแบบเตือนร้อยอ่ะผมอยากให้คนเห็นจริงๆอยากถ่ายทอดอยากให้คนได้รู้อยากให้คนได้เห็นชอบไม่ชอบอีกเรื่องแต่ว่าทุกคนต้องเห็นประมาณบท1บท2บท3บท5บท6บท7บท8บท9บท11บท12บท16บท17บท20บท21บท22บท31บท33ก็ไม่เยอะนะมีบทนำด้วยจำได้ยังผู้อ่านถึง1 5 6ก็ไม่เท่าไหร่ตื่นแล้วไหนถ้าตื่นก็ตื่นปกมือแล้วว่าใครจับไม่มีใครจับจริงๆซีนนี้เป็นซีนที่ผมกลัวที่สุดในเรื่องครับทำไมครับผมเพราะว่าตอนอ่านแล้วมันสะเทือนมากเลยรู้สึกว่าแบบเราเกรงนะเพราะว่าเราอยากเล่ามากพออยากเล่าเสร็จเมื่อกี้ยอมรับเลยว่า
มันเข้าโหมดกดดันตัวเองเพราะว่ามันจะไม่ใช่การที่ฟิลเราขาดแล้วเราอารวาสอะไรแบบนี้มันเป็นแบบมุมที่ว่าเราจะกำลังจะไม่เหลือใครเลยจะกลับบ้านครับวันนี้ถ่ายหนังสนุกไหมครับสนุกมากครับสนุกไหมอยู่เรื่องอะไรสายไฟสายเรือสายใช่ถูกต้องครับถูกต้องครับสนุกมากเลยสนุกจริงๆครับสนุกจริงๆไปด้วยกันครับไปด้วยกันเวลาไอ้ต่อมันอยู่กับคนที่ใกล้ชิดสนิทมันจะมีความเปราะบางก็แค่ไปสัมผัสตัวมันก็จะรู้สึกพี่กิมเป็นนักกีฬาไม่ได้ไงแม่คุณนึกชอบแม่เข้าใจไหมโอเคมะนาวเลยเนี่ยเยี่ยมจริงๆค่ะพี่หวานภูมิใจที่ได้แสดงคู่กับน้องต่อเลยจริงๆที่จะพยายามทำให้ดีนะคะต่อผมจะพยายามทำให้ดีค่ะ